กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ผมในฐานะที่เป็นเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณออกมาพูดในรายการคนต้องเท่ากับคนในตอนที่ว่าด้วยเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งกำลังเป็นปัญหาฮิตเหลืออีกประมาณ15-16 วันเนี่ยก็จะเป็นวันที่ลงประชามติแล้วดังนั้นก็มีความจำเป็นครับที่เราจะต้องมาคุยกันเรื่องนี้เริ่มเลยเราต้องพูดกันให้เข้าใจเสียว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรก่อนรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือกฎหมายสูงสุดที่เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองหรือผู้ให้บริการหรือผู้บริหารเนี่ยที่จะมีอำนาจและหน้าที่สัมพันธ์กับผู้ถูกปกครองหรือผู้ใช้บริการคือประชาชนทั่วไปดังนั้นรัฐเนี่ยจะต้องรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องเขียนขึ้นมาโดยประชาชนทุกคนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเขียนเหมือนกับรัฐธรรมนูญเมื่อปี40ที่เรียกว่าประชาชนเลือกตัวแทนสสรตัวแทนของสมาชิกสภาในร่างรัฐธรรมนูญเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้กติการัฐธรรมนูญนั้นเป็นกติกาที่ได้ประโยชน์กับคนทุกฝ่ายทุกคนในจำนวนคน67ล้านคนด้วยกันแต่วันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยคสช.แต่งตั้งในมีชัยก็ดีในบวรศักดิ์ก็ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่ได้มาจากประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแต่อย่างใดทั้งสิ้นดังนั้นกฎเกณฑ์กติกาที่จะเอามาใช้มันก็ย่อมจะต้องไม่ได้รับความเป็นธรรมกับประชาชนส่วนรวมแต่มันจะไปเอื้อประโยชน์กับชนชั้นปกครองและผู้ที่มีอำนาจยุคโบราณเก่ารวมถึงทหารศาลสื่อกระแสหลักที่เขาจัดตั้งไว้นักวิชาการขายตัวทั้งหลายและนายทุนผูกขาดทั้งหมดด้วยนะครับรวมสรุปก็คือเป็นคนที่อยู่ในระดับชนชั้นสูงขึ้นไปนี่ก็คือความเป็นจริงซึ่งมันมีหลักที่จะต้องพูดกันถึงว่าเราไม่รับรัฐธรรมนูญอยู่12ประการด้วยกัน1รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของร่างของประชาชนเลยก็ผิดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่อำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนเมื่อตัวร่างนี้ไม่ได้มาจากตัวแทนของประชาชนไม่มีสสรที่ประชาชนเป็นคนเลือกขึ้นมาแบบเดียวกับรัฐธรรมนูญ40จึงถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญโจรเป็นรัฐธรรมนูญของคสช.มันไม่ใช่รัฐธรรมนูญของประชาชนคนไทยทั้ง67ล้านคนข้อ2คสช.ที่มาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้รับฉันทานุมัติให้มาได้รัฐาภิปัตย์หรืออำนาจแต่มันใช้ปืนใช้กำลังทหารปล้นอำนาจของรัฐบาลที่มาจากประชาชนเขาให้ฉันทานุมัติไปการปล้นที่ว่านี่มันก็อ้างว่าเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเพราะไม่งั้นมันจะตีกันแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าใครที่รู้ความจริงก็คือมันเป็นการสร้างสถานการณ์ตามทฤษฎีสมคบคิดเพื่อที่จะให้โจรเนี่ยคือทหารเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในกติการะเบียบที่ถูกต้องเข้ามาปล้นอำนาจของรัฐบาลที่มาจากประชาชนเพื่อจะได้อำนาจนั้นน่ะกลับคืนไปสู่ระบอบอำนาจนิยมโบราณเก่าที่เป็นเผด็จการทหารและอำนาจนิยมโบราณนะฮะไม่ใช่เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วจริงๆแล้วไอ้เรื่องความวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการกระทำที่สร้างสถานการณ์ขึ้นตามทฤษฎีสมคบคิดไม่เชื่อท่านลองไปดูก็แล้วกันแล้วทุกครั้งที่มีการรัฐประหารปฏิวัติกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม8พฤศจิกา90แล้วมันก็ใช้ทฤษฎีสมคบคิดแบบนี้แหละครับสร้างกระแสขึ้นมาก่อนพอปั่นกระแสปั่นสังเกตดูจากปฏิวัติรัฐประหารจราจีเนี่ยประมาณ3เดือน6เดือนเนี่ยมันจะมีกระแสข่าวเข้ามาจนกระทั่งประชาชนเขาเดินไปคุยกันเนี่ยเขาจะถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาในประเทศไทยมั่วๆงงๆกูก็ไม่รู้เว้ยมึงก็ไม่รู้เว้ยนั่นแหละครับคือการเขาปั่นจิ้งหรีดแล้วพอเมื่อประชาชนสับสนวุ่นวายและไม่รู้ใครเป็นใครข้างใครข้างใครแล้วประมาณ6เดือนเนี่ยนวดจนน่วมแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ทหารนี่ครับออกมาทำการปฏิวัติรัฐประหารมันก็สำเร็จทุกคราวไปนะมันผิดกับตุรกีนะเรื่องของตุรกีเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนสุดท้ายแต่มันไม่มีแบบนี้ครับการที่ทหารตุรกีออกมาปฏิวัติรัฐประหารนั้นน่ะมันไม่ได้นวดโดยใช้ทฤษฎีสมคบคิด3เดือน6เดือนปรับสถานการณ์ให้มันวุ่นวายสับสนก่อน
แล้วถึงทำการปฏิวัติรัฐประหารนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือยืนยันว่าคสช.เนี่ยที่ร่างเอามาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันปล้นอำนาจของรัฐบาลที่มาจากประชาชนเป็นข้อ2นั้นเรารับไม่ได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ข้อ3คือถ้ารัฐธรรมนูญนี้ผ่านประชามติไปแล้วโดยที่ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์เท่าที่ควรถ้าใครวิจารณ์ไม่เห็นด้วยก็ติดคุก10ปีนี่แล้วนะครับจะทำให้คสช.มีอำนาจสืบทอดต่อไปและก็เป็นอำนาจที่ยาวนานไปอีกถึง5ปีถึง20ปีนะแล้วก็ทำให้คสช.เนี่ยซึ่งเป็นโจรได้ยึดรัฐาธิปัตย์ต่อไปอีกนานแสนนานโดยไม่มีกำหนดระยะอายุความนะอาจจะทิ้งว่าเขียนไว้ตอนแรกว่า5ปีจริงๆตอนปฏิวัติวันแรกนะพลเอกประยุทธ์บอกขอเวลาปีหนึ่งนะจะคืนความสุขให้ประเทศไทยให้คนไทยต่อมาขอเป็น2ปีเป็น3ปีแล้ววันนี้ก็ไม่พูดถึง3ปีแล้วจะเป็น5ปีนะแล้วรถแบบก็มีไม่ชัดจากนั้นก็มีข่าวแพร่ๆมาว่าจะปฏิรูปได้เนี่ยต้องใช้เวลา20ปีนะประเทศไทยก็บอกงั้นนะแต่ท่านอย่าลืมนะหันไปมองพม่าครับเนวินนายทหารของพม่าทำการรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากประชาชนของนายกรัฐมนตรีอุนุเมื่อปี1962จนมาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะ2016แล้วเนี่ยเป็นเวลา54ปีแล้วประเทศพม่าเนี่ยยังอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐทหารอยู่นะถึงแม้ว่าองซานซูจีชนะถึง 80% แล้วก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้อำนาจสูงสุดทั้งหมดเต็มที่เมื่อไหร่ทหารก็ยังครองอยู่ในสภาเกินกว่า1ใน3ของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดนี่คือพม่าเพราะนั้นถ้าประเทศไทยใช้คสช.ปฏิวัติโดยทหารเนี่ยอย่าไปหวังเลยว่ามันจะคืนอำนาจให้ท่านภายใน3ปี5ปี20ปีเพราะมันมองก้าวไปถึงแบบพม่าคือ54ปีมาแล้วมันก็ยังไม่ยอมคืนวันนี้ก็ยังสู้กันอยู่ยื้อกันอยู่ครับนี่คือความจริงที่ถ้าเราไม่ยอมลุกขึ้นมาสู้และปฏิเสธประชามติแล้วเราจะเจอปัญหานี้อย่างแน่นอนครับไม่มีทางเลี่ยงแล้วมันจะเป็นความชอบธรรมโดยเขาอ้างว่าเขาผ่านประชามติแล้วด้วยข้อ4รัฐบาลที่มาจากครม.ที่มาจากการเลือกตั้งนะตามถ้ารัฐธรรมนูญนี้ผ่านแล้วมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีนายกมาจากการเลือกตั้งด้วยซ้ำนะเป็นนายกคนนอกก็ได้เนี่ยแต่สรุปว่าไอ้ครม.ชุดที่ตามกฎหมายที่เขียนเอาไว้เนี่ยมันไม่มีอำนาจจริงครับมันเป็นแค่อำนาจจอมปลอมเพราะว่าคณะบริหารคือครม.เนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยต้องทำตามสิ่งที่ได้ถูกกำหนดไว้โดยองค์กรของคสช.ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดเรื่องหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐยุทธศาสตร์ของชาตินะทั้งหมดมันเขียนไว้ครอบงำไว้หมดเลยแล้วก็แผนปฏิรูปประเทศที่คสช.เป็นผู้กำหนดเอาไว้แล้วกำหนดไปถึง20ปีด้วยกันถามว่าคสช.เป็นตัวแทนของประชาชนหรือว่าคือโจรกันแน่ใครล่ะครับที่จะไปรับเอารัฐธรรมนูญโจรบัตรการปฏิรูปแบบโจรมาใช้กันตลอดไปเพราะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้นะฮะพรรคการเมืองถ้าผ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาทำให้พรรคการเมืองจะต้องอ่อนแอและเป็นพรรคการเมืองจอมปลอมเท่านั้นเองผิดกับหลักประชาธิปไตยเพราะตามหลักประชาธิปไตยแล้วพรรคการเมืองต้องเป็นสถาบันที่เข้มแข็งเป็นสถาบันที่รวมเอาคนที่มีความคิดความอ่านที่อยากเห็นประเทศชาติขับเคลื่อนไปในทิศทางใดก็มารวมตัวกันเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ใช้กิจกรรมต่างๆเพื่อชักจูงให้ประชาชนลงมติให้พรรคนั้นได้เสียงข้างมากเข้าไปบริหารประเทศแล้วพรรคนั้นก็จะนำเอานโยบายของพรรคออกมาขับเคลื่อนประเทศนั้นต่อไปเป็นวิธีแบบประชาธิปไตยแต่วิธีการที่คสช.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยปรากฏกลายเป็นว่าพรรคการเมืองจะไปหาเสียงอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วจะเอามาทำน่ะมันไม่ได้เพราะมันอยู่ในกรอบกติกาที่คสช.กำหนดไว้ตามแผนปฏิรูปประเทศไทยเรื่องของการกำหนดเรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายของรัฐยุทธศาสตร์ชาติต่างๆเหล่านี้รวมทั้งจริยธรรมด้วยซึ่งมันอะไรก็ไม่รู้มันเป็นนามธรรมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉะนั้นคณะบริหารถ้าไม่ใช่เป็นพวกเดียวกับคสช.ไม่มีทางจะบริหารประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตามโครงสร้างของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลยนั่นก็คือมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยแต่มันเป็นฉบับที่
ทำลายระบอบประชาธิปไตยระบอบสากลทั้งสิ้นเลยทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นผมจึงขอยืนยันกับท่านว่าเราไม่สามารถจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เพราะถ้าเรารับร่างฉบับนี้เราจะตกเป็นทาสกับคสช.ไปอีกยาวนานเหมือนพม่า54ปีแล้วก็ยังไม่งอหัวขึ้นมาเท่าไหร่นะข้อ5ถึงแม้ว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แต่ไอ้คสช.ที่ขึ้นมาแล้วในรัฐธรรมนูญที่มันเขียนใหม่เนี่ยกับยังคงมีอำนาจเหนือกว่าครม.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับก็แปลว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีรัฐบาล2รัฐบาลคือเป็นรัฐบาลจากครม.ที่ประชาชนเลือกขึ้นมานะแล้วนายกอาจจะไม่ใช่มาจากประชาชนเลือกด้วยนะกับคณะคสช.ซึ่งยังมีอำนาจอยู่และมีอำนาจมากกว่าครม.ได้ซ้ำไปดังนั้นเนี่ยการกำหนดทิศทางต่างๆในการบริหารประเทศเนี่ยมันจึงเป็นการกำหนดโดยคสช.มีอำนาจเหนือกว่าครม.ที่ประชาชนเลือกตั้งแล้วก็จะเป็นคณะบริหารที่มี2คณะซ้อนกันมาในรูปแบบที่ครม.นั้นอาจจะถูกยุบโดยศาลรัฐธรรมนูญนะโดยองค์กรอิสระต่างๆได้นะข้อ6สว250คนพูดกันง่ายๆเลยมาจากโดยตำแหน่ง6ตำแหน่งคือผบ.ทบ.ผบ.ทร.ผบ.ทอ.ผบ.สูงสุดนะผู้บัญชาการฐานสูงสุดเก่าเนี่ยนะครับแล้วก็ปลัดกลาโหมอธิบดีกรมตำรวจเป็นข้าราชการประจำนะฮะที่เหลืออีก244คนคสช.ก็ใช้เขียนกฎหมายไว้ชัดเจนว่าคสช.เป็นคนร่วมกันสรรหาโดยอ้างว่าให้มีศาลมาร่วมด้วยแต่จริงๆแล้วไอ้244คนที่เหลือเนี่ยคสช.เป็นคนชี้ขาดอยู่ดีครับนะมาเขียนโยกย้อนไงก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องที่คสช.เป็นผู้ชี้ขาดในการเลือก200สรุปแล้ว250คนเป็นคนคสช.ทั้งหมดครับนะมันเป็น1ใน3ของจำนวนสมาชิกที่มีในสภาผู้แทนราษฎรคือมาจากสสและปาร์ตี้ลิสต์เนี่ย500คนแล้วมาจากสวเนี่ย250ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วไอ้สสที่มาจากประชาชนเนี่ย350คนอีก150คนเนี่ยมาจากการแบ่งคะแนนปาร์ตี้ลิสต์กันซึ่งมันก็ผิดหลักการอีกเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์จะเลือกพรรคโดยตรงแต่เอาคะแนนรวมทั้งหมดมามั่วกันแล้วก็มาจัดสรรตำแหน่งใหม่โดยที่ไม่ได้แปลว่าคนที่ชนะจะได้ที่นั่งในตำแหน่งนั้นของเขตเลือกตั้งนั้นมันเขียนขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำให้รัฐบาลอ่อนแอแล้วก็ไม่ยอมรับเคารพในกติกาของเสียงของประชาชนข้อ7มันจะเป็นรัฐที่คสช.จะควบคุมเป็นอมตะนิรันดร์กาลแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ยากที่สุดแล้วก็พูดกันตรงๆแค่คิดจะแก้ก็ไม่มีทางจะแก้ได้อยู่แล้วล่ะครับยกตัวอย่างในกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขียนวิธีการแก้ไว้ว่าในวาระที่จะแก้รัฐธรรมนูญได้เนี่ยนะวาระที่3เนี่ยจะต้องได้รับเสียงข้างมากถึง1ใน3ของเสียงทั้งหมดซึ่งก็มีสว250คนอยู่ด้วยแล้วมันจะไปได้ได้ยังไงนะฮะในเรื่องที่อยากแก้ได้มันจะต้องได้มาไม่น้อยกว่า1ใน3เนี่ยนะของทั้งหมดเนี่ยในเมื่อทั้งหมดเนี่ยสว250คนเป็นคนของคสช.อยู่แล้วข้อ2เนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งและได้ที่นั่งในสภาไม่น้อยกว่า120ของทุกพรรคคือจะแก้รัฐธรรมนูญได้เนี่ยสมมติว่าพรรคเนี่ยสมัครกัน350ที่นั่งในเขตเลือกตั้งเนี่ยแต่ได้มาคนเดียวก็แปลว่าคนนั้นน่ะมีสิทธิ์ที่จะประกาศเนี่ยว่าไม่รับแต่ถ้ามีไม่ถึง5คนเนี่ยก็แปลว่าการเลือกนั้นน่ะจะต้องได้ร้อยละ20ของทุกพรรคจึงจะแก้ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนคนเดียวก็แปลว่า 100% ไม่ยอมก็แปลว่าไม่มีสิทธิ์จะเลือกได้เพราะนั้นพรรคที่มีมากมายมหาศาลต่อไปเนี่ยนะครับไม่ใช่พรรคใหญ่แค่2พรรค3พรรคแต่จะมีพรรคเป็น10เป็น50พรรคเนี่ยแค่พรรคเดียวไม่ยอมมันก็แก้ไม่ได้แล้วเพราะว่าในทุกๆพรรคที่เข้าไปนั่งในสภาจะต้องมีเสียงไม่น้อยกว่า 20% ของพรรคนั้นของพรรคนั้นทุกพรรคครับมันเป็นไปได้ไงเขียนมาแบบนี้เนี่ยก็คือว่าจะไม่แก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่คสช.ให้ผ่านประชามติแล้วก็เป็นอันว่าเป็นอมตะนิรันดร์กาลแก้ไม่ได้เลยนะเว้นแต่ทำการรัฐประหารเท่านั้นเองนะเหมือนกับการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญทุกครั้งมาเป็นเวลาเป็นจำนวนถึง19ฉบับด้วยกันแล้วข้อ8
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องรายงานแจ้งความคืบหน้าของการปฏิรูปหรือการทำงานของประเทศเนี่ยภายในกำหนดเวลาทุกๆ3เดือนต่อองค์กรอิสระที่คสช.เป็นผู้ตั้งขึ้นนะบ้าไหมนะคสช.เนี่ยตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาแล้วรัฐบาลที่มาจากประชาชนทุกๆ3เดือนต้องรายงานว่าคุณปฏิรูปไปแค่ไหนแล้วคุณทำตามแนวนโยบายของรัฐไหมทำตามยุทธศาสตร์ของรัฐไหมคุณทำตามอะไรจริยธรรมของกติกาที่เขียนขึ้นมาโดยผู้ตรวจการรัฐสภาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเขียนไว้ข้อ9ศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระทั้ง5องค์กรเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยแต่เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมบังคับใช้กับฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งตกลงแล้วฝ่ายแต่งตั้งมีอำนาจเหนือฝ่ายเลือกตั้งทั้งองค์กรอิสระทั้ง5นะครับข้อ10ถ้าไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใดเขียนไว้ชัดเจนสมมุติว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีช่องโหว่ขึ้นมาจะต้องตีความรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธานแล้วก็คัดสรรคนมาจากที่คสช.แต่งตั้งเนี่ยรวมแล้ว12องค์กรที่มาจากองค์กรที่คสช.ตั้งนั่นแหละใน12องค์กรที่ที่ตั้งเนี่ยคสช.ตั้งมา10องค์กรมีเพียง2องค์กรที่มาจากประชาชนคือองค์กรทางนิติบัญญัติกับองค์กรทางบริหารซึ่งองค์กรบริหารนายกก็ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยซ้ำไปก็อาจจะมีลูกครึ่งนะเพราะฉะนั้นทั้ง12องค์กรนี่มีเหลือองค์กรเดียวเท่านั้นน่ะแต่ก็มีไม่ถึงหมดนะมีแค่500ในจำนวน750อีก250ก็เป็นสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.สรุปแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นกรณีใดทั้งสิ้นน่ะถ้ามันไม่ได้สามารถตีความในกฎหมายรัฐธรรมนูญได้เนี่ยให้ตั้งคณะขึ้นมา12คนเนี่ยแล้วชี้ขาดว่าจะเอายังไงกับบทบัญญัติที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่เนี่ยสรุปแล้วก็ไปในทิศทางที่คสช.กำหนดทั้งหมดประชาชนไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะขึ้นมาให้สิทธิ์เสียงในการตัดสินได้ข้อ11รัฐนี้เนี่ยตัดคำว่าประชาชนมีสิทธิ์เสมอภาพกันและก็ได้มาตรฐานเดียวกันออกไปคือหมายความว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเขาตัดข้อความที่ว่าประชาชนมีสิทธิเสมอภาพเท่าเทียมกันและมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันออกไปนั่นคือเขาวางแผนจะตัดสิทธิในการให้บริการทางสาธารณสุขที่เรียกว่าเรื่องของสุขภาพดีทั่วหน้าขณะนี้ก็กำลังจะทำเรื่อง30บาทให้กลายเป็นว่าให้ประชาชนมีส่วนต้องร่วมออกด้วยเนี่ยนะฮะก็คือถือว่าเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยแทนที่จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนมีสิทธิเรียกร้องกับรัฐได้เนี่ยกลายเป็นหน้าที่ฮะมันเปลี่ยนจากสิทธิเป็นหน้าที่เรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องที่สองคือเรื่องของการเรียนการศึกษาซึ่งกำหนดไว้เดิมไว้ว่าให้ศึกษาฟรี12ปีก็คือชั้นประถม6ปีชั้นมัธยม6ปีรวมแล้วเป็น12ปีแต่คราวนี้มันทำให้เป็น12ปีก็จริงแต่มันไถลงไปว่าให้มีอนุบาลด้วยก็ตกลงรวมความแล้วก็เรียนฟรีไปถึงแค่ม.3 ส่วนม.4 ม.5 นั้นน่ะก็เป็นเรื่องที่จะต้องออกเงินเองนั่นก็คือนโยบายที่รัฐบาลชุดนี้และผู้มีอำนาจชุดนี้ไม่ต้องการให้ประชาชนมีการศึกษาสูงต้องการให้เป็นประชาชนในระดับอาชีวะระดับคนผู้ใช้แรงงานเท่านั้นเองไม่ต้องการให้จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกถ้าคนจะจบปริญญาตรีปริญญาโทเอกเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเองจะต้องหาเงินเองแล้วก็จะไม่มีเงินที่จะกู้แบบกยศ.อย่างเก่าที่เคยเป็นคือเงินกู้เพื่อการศึกษาอย่างที่รัฐบาลที่มาจากประชาชนเขาทำไว้ข้อ13เนี่ยนะนายกคนนอกโดยที่สว.จากคสช.เนี่ยแต่งตั้งคือคนที่เลือกนายกรัฐมนตรีด้วย250คนมันก็คือการเขียนบังคับเอาไว้ชัดเจนว่านายกต้องมาจากคนของคสช.อย่างแน่นอนถ้าไม่ใช่คนของคสช.ก็ไม่สามารถบริหารราชการได้อีกต่อไปทั้ง13ข้อเนี่ยนะคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราไม่อาจที่จะรับรัฐธรรมนูญฉบับที่คสช.ร่างขึ้นที่เรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญโจรได้คนไทยในต่างแดนเองเนี่ยก็จะไม่ยอมก้มหัวรับเรื่องรัฐธรรมนูญโจรนี้นะครับเราจะต้องมีการเดินขบวนเคลื่อนไหวกันต่อไปและข้อเติมเป็นข้อสุดท้ายข้อที่14ที่เราไม่สามารถจะรับรัฐธรรมนูญได้ก็คือว่าน่าตกใจว่าไอ้มาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ย
มันยังใช้ได้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดไปตราบนิรันดรตราบที่มันยังมีคสช.อยู่ครับแม้จะมีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ตามก็ไม่ได้แปลว่าจะลบอำนาจคสช.ตามมาตรา44ได้แปลว่ามันเป็นเผด็จการตลอดชั่วกาลนานเลยอย่างนี้ใครจะรับได้ผมยืนยันกับครั้งท่านอีกครั้งหนึ่งว่าในวันที่7สิงหาเนี่ยประชาชนทุกคนต้องก้าวออกมากาไม่รับเพื่อเลือกอนาคตของเราเองเพื่อเลือกอนาคตของลูกหลานไทยปฏิเสธระบบเผด็จการโค่นล้มอำนาจโบราณที่แบ่งชนชั้นออกไปเสียสำหรับการลงประชามติในวันที่7สิงหาคม2559นี้เนี่ยมันเป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยกำลังจะซ้ำรอยเพราะว่าวันที่7สิงหาคมของปี2508มันคือวันเสียงปืนแตกของพรรคพคท.พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ประกาศนโยบายมีกองกำลังติดอาวุธเพื่อที่จะเข้ามาช่วงชิงอำนาจรัฐของรัฐบาลประเทศไทยนับตั้งแต่วันที่7สิงหาคม2508ที่เป็นวันเสียงปืนแตกเนี่ยประเทศไทยเกิดสงครามรบกันระหว่างคนไทยกับคนไทยฆ่ากันเองเนี่ยตั้งแต่ปี2508จนถึงปี2526รวมเป็นเวลาถึง18ปีด้วยกันคนไทยกับคนไทยฆ่ากันเองเนี่ยตายเป็นหมื่นๆคนนะฮะผมเป็นในอำเภออยู่เนี่ยก็ต่อสู้ในฐานะเป็นภาครัฐเนี่ยผมไปพลิกศพฝ่ายของเราก็เป็นคนไทยไปดูพลิกศพกองกำลังคอมมิวนิสต์ที่ถูกยิงตายก็หน้าดำๆเป็นคนไทยเหมือนกันนี่แหละครับซึ่งเป็นที่น่าอเนจอนาถมากผู้คนที่ตายกันเป็นหมื่นๆคนวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับตายฟรีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดสงครามกลางเมืองและที่สุดแล้วเมื่อมีคำสั่งที่66/23เดือนธันวาคม23แล้วกว่าจะยุติสงครามกลางเมืองของเราได้เนี่ยเป็นถึงปี2526นะซึ่งตรงเนี้ยวันที่7สิงหาคมของปี2559นี้เนี่ยมันไม่ใช่วันเสียงปืนแตกแต่มีอาจารย์ท่านหนึ่งไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับท่านใช้คำวันเสียงแตกแห่งชาติแต่ผมน่าจะใช้คำว่าวันประกาศอิสระเสรีภาพของประชาชนคนไทยครับเพราะว่ามันเป็นการประกาศว่าถ้าประชาชนไม่ยอมรับหรือโหวตโนเพื่อที่จะต้องการความเป็นอิสระและต้องการประชาธิปไตยอย่างเสรีที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วเนี่ยเราจะต้องโหวตโนอย่างเดียวถ้ามันจะเกิดอะไรก็ต้องให้มันเกิดครับไม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีปัญหาอะไรก็ต้องว่ากันต่อไปข้างหน้ามองไปถึงอนาคตแต่เราต้องโหวตโนนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด whatever will be will be นี่คือภาษิตที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนไว้ครับเพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าปล่อยให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติแล้วมันจะเป็นความชอบธรรมของคสช.ที่จะใช้รัฐธรรมนูญนี้อ้างต่อนานาอารยประเทศกดขี่ข่มเหงประเทศไทยและวางกฎเกณฑ์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบไว้12-14ข้อว่ามันไม่เป็นธรรมอย่างไรประชาชนคนไทยจะต้องถูกกดขี่ไปอีกยาวนานครับไม่ใช่ว่า5ปีไม่ใช่20ปีดูตัวอย่างพม่าพม่าเนี่ยในพลเนวินทำการรัฐประหารนายกที่มาจากการเลือกตั้งคืออุนุนะถึง54ปีคือตั้งแต่1962ถึงปีคศ2016ที่องซานซูจีสามารถชนะเลือกตั้งแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยเป็นเวลาทั้งหมด54ปีนะครับทหารที่ปกครองพม่าพม่านี่อยู่ประเทศติดกับเรานะแต่เพราะทหารปกครอง54ปีประเทศพม่าจึงล้าหลังอย่างมหาศาลวันนี้คสช.ปกครองมา2ปีกว่าเนี่ย GDP รายได้ประชาชาติก็ตกต่ำที่สุดในอาเซียนแล้วถ้าปกครองไป54ปีเหมือนพม่าอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยคนไทยลูกหลานไทยในอีก54ปีข้างหน้าที่ถูกปกครองโดยรัฐทหารเนี่ยจะต้องไปเป็นขี้ข้าจะต้องไปเป็นคนใช้ต้องเป็นคนขายแรงงานกับพม่ากับลาวกับเขมรท่านรับได้เหรอท่านยอมงั้นเหรอวันนี้เนี่ยเราไปขายแรงงานกับมาเลเซียอยู่แล้วสิงคโปร์อยู่แล้วครับนะแต่เราจะต้องกลายเป็น
ผู้ที่เข้าไปขายแรงงานในกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราทั้งหมดอย่างเงี้ยเรายอมได้ไหมนะฮะอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือว่าการปกครองของคสช.เนี่ยมันคือการปกครองในระบบที่ถือชนชั้นศักดินากลุ่มทหารข้าราชการศาลนายทุนผูกขาดแล้วก็นักวิชาการอิสระขายนักวิชาการขายตัวขายวิชาชีพของตัวเองสื่อกระแสหลักที่เขาควบคุมได้ในแบ่งปันผลประโยชน์กันเศษกระดูกที่เหลือจึงมาตกถึงกับประชาชนผู้ยากไร้รูปแบบการปกครองที่เขาทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับที่เขาร่างอยู่เนี่ยมันเป็นรูปแบบการปกครองในลักษณะทรงพีระมิดคือการสั่งการจากระบบการแต่งตั้งระบบท็อปดาวน์เป็นรูปทรงพีระมิดคือชนชั้นสูงเนี่ยมีน้อยอยู่บนยอดพีระมิดโน่นส่วนข้างล่างลงมานี่เป็นประชาชนตาดำๆทั้งหมดคนส่วนใหญ่กับยากจนแต่คนส่วนน้อยกับร่ำรวยเป็นเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนขึ้นมันเอื้อประโยชน์กับคนกลุ่มน้อยๆเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นกติกาที่ใช้บริหารประเทศที่จะเอื้อประโยชน์กับประชาชนทั้งหมดทั้งประเทศการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ผมเคยพูดย้ำเสมอมันคือการปกครองที่ลดจากแนวตั้งมาเป็นแนวราบแนวนอนก็เพื่อให้การปกครองจากรูปทรงพีระมิดหรือรูปทรงเจดีย์เนี่ยมาเป็นรูปทรงแบบล่างแหหรือเป็นแบบเดียวกับรวงผึ้งหกเหลี่ยมของผึ้งท่านที่ท่านเห็นเพราะฉะนั้นมันจะแบนราบครับความแตกต่างทางรายได้ของชนชั้นต่างๆมันจะไม่ห่างกันมากมันไม่เหมือนรูปพีระมิดนะครับนะถ้าท่านลองเอารวงผึ้งมาวางแผ่ลงไปสิมันก็จะราบแล้วก็มันมีสูงต่ำแต่สูงต่ำกันไม่มากนักนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพูดกันนะครับว่าเราจะไม่ยอมรับกติกาที่คสช.เลือกร่างขึ้นมาแล้วร่างขึ้นมาแล้วมันจะไม่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งหมดแต่มันเป็นการรักษาอำนาจโบราณเก่าเอาไว้แล้วก็จะมีคนที่อยู่ในบนยอดของพีระมิดไม่กี่ไม่ถึง 10% ไม่ถึง 5% ที่จะร่ำรวยก็เหมือนกับพม่าเนี่ยครับคนที่เป็นนายทหารหรือคนที่อยู่กับรัฐบาลพม่ามีไม่ถึง 10% แต่ร่ำรวยถึงขนาดที่ว่าอ่างเป็นทองคำเวลาแต่งงานลูกทีนึงเนี่ยค่าดอกไม้นี่เป็น10 ล้านเขาทำได้เพราะว่าเขาร่ำรวยเหลือเกินคราวนี้มาพูดถึงความร่ำรวยความแตกต่างระหว่างชนชั้นหรือว่ารายได้ของประชาชาติเนี่ยนะครับมันมีผลงานวิจัยของอาจารย์ผาสุกพงไพจิตรนักเศรษฐศาสตร์ที่มีผลงานชี้นำทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเศรษฐศาสตร์ของประเทศไทยมาเป็นราชานานแล้วผมก็นับถือท่านอยู่เนี่ยนะฮะท่านได้เขียนระบุไว้ว่ามีปราชญ์นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งที่ชื่อพิเกตตี้ได้เขียนหนังสือไว้ชื่อว่า Capital นะศึกษาวิเคราะห์ความไม่เท่าเทียมกันของชนชั้นในสังคมฝรั่งเศสเขาได้พยายามเอารายได้นะของนายกรัฐมนตรีของครม.เนี่ยมาของไทยนะมาบอกว่าในครม.เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอาตามรายได้ตามเงินเดือนที่มีอยู่นะไม่ต้องไปเอารายได้ใต้โต๊ะอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็จะมีรายได้ประมาณ 6.8 ล้านบาทต่อคนต่อปีถ้าเทียบประชากรคนไทยทั้งประเทศในแต่ละปีเนี่ยคนไทยเนี่ยมีรายได้เกณฑ์ปานกลางของประชากรอยู่ที่ปีละ 20,000 บาทเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครม.ขณะนี้นะฮะที่อาจารย์ผาสุกเอามาดูเนี่ยจะมีความต่างกันถึง50 เท่าถ้าหากว่าคนที่มีรายได้ปานกลางของครม.ทั้งครม.นะจะมีรายได้ที่สูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร34 เท่าแต่ในจำนวนเนี้ยมีคนที่เป็นครม.บางคนเนี่ยก็มีรายได้ที่สูงกว่า64 ล้านก็จำนวนเท่า34 เท่าเนี่ยก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่คสช.แต่งตั้งเนี่ยซึ่งมีอยู่200 กว่าคนเนี่ยก็เขาแบ่งเป็นชั้นๆกลุ่มแรกที่มีรายได้ไม่มากทั้งเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ10 คนจะมีรายได้ประมาณปีละ10 ล้านบาท7 คนจะมีรายได้20 ล้านกว่าบาทก็10 คนเนี่ยที่มีรายได้10 ล้านบาทเนี่ยต่อปีเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากคนที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่25-30% ของเท่าคือไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ฮะ30ถึง50 50%
คือเนี่ยผมพูดให้ชัดอย่างนี้อีกทีว่าสมาชิกสนช.เนี่ยมี2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งมีรายได้ประมาณปีหนึ่ง10ล้านต่อปีก็จะมีรายได้เป็น50เท่าของคนพลเมืองของคนไทยทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้สนช.ที่มีรายได้ 6.5 ล้านเท่ากับมีรายได้เท่ากับ 32.5 ของรายได้ของประชากรทั้งหมดก็สรุปรวมความว่านะฮะอาจารย์ผาสุกเนี่ยเขาเอาตัวเลขรายได้ของครม.รายได้ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาเทียบกับรายได้ปานกลางของประชาชนแล้วมันจะมีความแตกต่างกันตั้งแต่ 32% จนกระทั่งถึง 50% จนกระทั่งถึง 100% ตามสัดส่วนรายได้ของแต่ละคนที่มีอยู่นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยเขาก็ชี้ให้เห็นว่าในยุคสมัยประเทศฝรั่งเศสซึ่งปราชญ์คนนี้เขาเป็นคนเขียนเนี่ยเขาพบว่าเมื่อสมัย200ถึง300ปีที่แล้วเนี่ยคนที่เป็นชนชั้นสูงในยุโรปนั้นน่ะมีรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีเนี่ยมากกว่าประชากรเฉลี่ยของเขาเนี่ยถึง100กว่าเท่าถึง200เท่าซึ่งวันนี้ประเทศไทยเราเองถ้ามาดูจากบทละความของท่านปราชญ์ปิเกตตี้ที่เขียนในแคปิตอลแล้วซึ่งอาจารย์ผาสุกเนี่ยท่านได้เขียนเอาไว้เนี่ยมันเชี่ยเห็นเลยครับว่าการจัดสรรสัดส่วนงบประมาณเนี่ยไม่ใช่การจัดสรรความแตกต่างระหว่างรายได้ของชนชั้นปกครองกับรายได้ของประชาชนที่เป็นมาตรฐานกลางนั้นมันจะแตกต่างกันตั้งแต่ 32-34% จนกระทั่งถึง 50% และบางคนที่มีรายได้สูงๆเนี่ยจะเป็นไปถึง100เท่าถึง100เท่าของรายได้ของปานกลางของประชาชนโดยภาพรวมอีกประการหนึ่งเนี่ยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเขาต้องถือตามเกณฑ์ซึ่งผมเคยเป็นข้าราชการอยู่เนี่ยจะต้องมีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณด้านราชการประจำอยู่ไม่เกิน 40%ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดส่วนอีก 60% นั้นก็จะเป็นงบก้าวหน้างบสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแต่วันนี้รัฐบาลทหารอย่างที่เห็นเนี่ยกลับใช้งบประมาณไปในทางที่ไม่ถูกต้องคือไปในทางเรื่องของความมั่นคงของทหารซื้ออาวุธซื้อรถถังซื้อปืนใหญ่ซื้อเครื่องบินซื้อเฮลิคอปเตอร์มากมายแต่พอมาถึงเรื่องของเงินเกี่ยวกับประกันสุขภาพทั่วหน้าเรื่องของเงินเพื่อการศึกษาเรื่องของเงินในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาชาวไร่กลับถูกตัดแล้วก็ถูกยกเลิกไปหลายประการรวมทั้งเรื่องของการประกันค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานผู้มีรายได้น้อยด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการชี้ให้เห็นนะครับว่าถ้าเราเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพเสมอภาพเท่าเทียมกันที่จะกำหนดอนาคตของลูกหลานของเราให้เป็นคนที่เท่าเทียมกับคนด้วยกันแล้วเนี่ยเราจะต้องตกเป็นทาสของกลุ่มชนชั้นศักดินาชนชั้นนายทุนที่อยู่ข้างบนซึ่งขู่ขาดอยู่ตลอดไปอีกชั่วนาตาปีอาจจะเป็น30ปี50ปีแบบพม่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ผมอยากจะขอร้องพี่น้องประชาชนว่านับแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่7สิงหาคมเนี่ยอยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยที่ได้ฟังผมแล้วก็ต้องการว่าให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยที่จะกำหนดอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วก็กำหนดอนาคตของตัวเองอนาคตของลูกหลานตัวเองแล้วก็ได้หลักประกันว่าการเฉลี่ยทรัพยากรนั้นต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมทั่วถึงกันแล้วเนี่ยท่านจะต้องลุกออกมาครับลุกออกมาเพื่อที่จะ1ศึกษาหาความรู้แสวงหาความจริงจากสื่อและก็ผู้รู้แล้วก็คิดวิเคราะห์ด้วยตรรกะที่เที่ยงตรงอย่างถ่องแท้ไม่ใช่ไปฟังเขาเล่าว่าอย่างเดียวนะแล้วก็เมื่อค้นคว้าแล้วก็นำไปพูดคุยกับบรรดาญาติพี่น้องลูกหลานสามีภรรยาเอาสิ่งที่รับรู้เนี่ยนะเรื่องสิทธิอำนาจอนาคตของคนไทยเนี่ยของลูกหลานไทยเนี่ยว่าควรจะมีสิทธิมีเสรีภาพอย่างไรเนี่ยแล้วก็จะต้องให้ผู้ปกครองบ้านเมืองผู้บริหารนั้นเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งที่ประชาชนเป็นผู้ชี้ขาดกติกาก็คือรัฐธรรมนูญนั้นต้องมาจากตัวแทนของเราเป็นผู้ที่วางรากฐานในการร่างรัฐธรรมนูญตามแบบสสร.ดังนั้นถ้าเราทุกคนออกมาแล้วก็บอกเหตุผลให้พี่น้องทุกคนได้รับรู้รับทราบ
แล้วก็จะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อที่จะให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนโดยเราจะไม่ยอมนะครับที่จะให้คสช.เนี่ยเข้ามาปกครองแล้วใช้รัฐธรรมนูญโจรเนี่ยมาใช้เป็นกติกาในการครอบหัวพวกเราแล้วพวกเราก็จะยากจนมากไปกว่านี้มากไปกว่านี้เศรษฐกิจต่างๆก็จะตกต่ำมากไปกว่านี้เนี่ยแล้วอนาคตลูกหลานของเราจะเป็นยังไงต่อไปทุกท่านก็ต้องคิดเอาเองการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดถ้าคสช.ยังคงดำรงอำนาจอยู่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้แล้วเนี่ยเขามีอำนาจทุกอย่างเนี่ยเขาจะใช้งบประมาณไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อคนกลุ่มน้อยที่อยู่ข้างบนแบบทรงพีระมิดแต่ถ้าหลักเราสามารถทำลายทรงพีระมิดได้ให้กลับมาเป็นผู้เท่ากันถึงผู้เท่ากันคือในรูปเครือข่ายล่างแหแล้วเราจะมีโอกาสที่จะเงยหน้าอ้าปากเท่าเทียมกับคนอื่นในประเทศไทยและแบ่งสรรทรัพยากรคืองบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงกันได้นะครับเราจะต้องออกเดินสายพูดคุยกับคนที่เรารู้จักทั้งหมดเลยนะแล้วก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่พูดคุยชี้แจงเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าวันที่7สิงหาคม2559ต้องโหวตโนนะคือถ้าเราไม่โหวตโนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะยืนอยู่บนความเป็นบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยได้และจะต้องถูกเขากดขี่ไล้อนาคตต่อไปอีกยาวนานแสนนานดังนั้นไม่มีทางอื่นนะครับวันเสียงปืนแตกเมื่อปี2508กับวันที่เสียงแตกคือวันที่เราจะต้องชนะในการไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับของคสช.เนี่ยมันก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วก็อำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนและมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งพรรคเพื่อไทยสมัยผมเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยตอนมีความขัดแย้งกับกปปส.นั้นมันเถียงกันที่ว่ากปปส.บอกว่าจะต้องปฏิรูปก่อนแล้วถึงจะมีเลือกตั้งแต่ทางพรรคเพื่อไทยบอกต้องเลือกตั้งก่อนจึงคืนอำนาจให้ประชาชนให้ประชาชนตัดสินแล้วก็บอกกับประชาชนไปเลยว่าภายใน1ปีนับแต่ที่มีการเลือกตั้งใครได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะจัดให้มีการเลือกตั้งสสร.ร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งภายใน1ปีและเมื่อมีการเลือกตั้งคือยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่เนี่ยนะก็ขึ้นมาโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นฉบับที่สสร.ร่างคือเป็นฉบับของประชาชนร่างอย่างแท้จริงแบบเดียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญปี40แล้วก็สามารถทำให้ประเทศชาติเดินหน้าเป็นประชาธิปไตยต่อไปได้ครับแต่เราไม่สามารถที่จะทัดทานไอ้อำนาจโจรของคสช.ที่เข้ามาปล้นอำนาจเราโดยทฤษฎีสมคบคิดของผู้มีอำนาจโบราณที่สร้างไอ้กระแสสร้างไอ้ทฤษฎีสมคบคิดกันมาจนทำให้บ้านเมืองพินาศป่นปี้มาจนถึงทุกวันนี้รายได้ประชาชาติของเราก็ตกต่ำจะเห็นได้ว่า GDP หรือรายได้ประชาชาติในความอัตราการก้าวหน้าของเราเนี่ยมีประมาณ 3% ในขณะที่พม่าเนี่ย 8% ลาวกัมพูชาอยู่ที่ 6-7% เวียดนามก็อยู่ที่ 7% นะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตก้าวหน้าต่ำที่สุดในประเทศทั้ง10ประเทศที่เป็นอาเซียนมันจะมาบอกว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลเก่าได้ยังไงในเมื่อรัฐบาลเก่าเนี่ยเขาไม่ได้ต่ำที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับแล้วมันจะไปอ้างก็ไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจโลกไม่ฟื้นตัววันนี้ผมอยู่อเมริกาเนี่ยผมบอกได้เลยประเทศอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวครับนั่นก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจในประเทศไหนเนี่ยเขาตกต่ำถึงพื้นแล้วเนี่ยเขาจะเด้งขึ้นเร็วเท่าไหร่ก็จะเป็นรูปเชฟตัว V แต่ถ้าหากว่าเขาเศรษฐกิจตกต่ำลงไปแล้วก็ลากยาวไปแต่ถึงวันหนึ่งที่เขาปี2ปี3ปีแล้วเขาฟื้นขึ้นมามันก็จะเป็นรูปทรงตัว U แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ประเทศไทยตามที่ท่านดร.กรงดร.วีระพงษ์มารางกูลเนี่ยท่านได้พูดเอาไว้เนี่ยท่านบอกว่าระวังนะประเทศไทยเนี่ยมันจะตกต่ำถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจแบบต่ำกว่าสมัยฟองสบู่แตกแล้วมันก็จะลากยาวเป็นรูปตัว L ครับคือตกหลุมดำแล้วไม่ฟื้นขึ้นมาเลยเป็นเวลาเป็น10ปี20ปีด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เหมือนพม่าครับ54ปีด้วยกันนะเพราะว่าคนทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยไม่รู้ขึ้นสู้แล้วก็ไม่ได้ขัดขืนต่ออำนาจเผด็จการของคสช.พม่าถูกกดหัวอยู่54ปีวันนี้พม่าเขาลุกขึ้นสู้แล้วนะครับแต่ตุรกีพอทหารเข้ารัฐประหารไม่ถึง
ข้ามวันครับประชาชนออกมาเป็นแสนคนออกมาต่อสู้แม้ว่าเขาจะต้องสูญเสียชีวิตไป160กว่าคนก็ตามและบาดเจ็บอีกเกือบ 2,000 คนแต่เขาได้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเขาได้ระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วก็สถาปนาระบอบนี้ต่อไปเพราะว่าเขาหวงแหนสิทธิเสรีภาพของตัวเขาเองของอนาคตของเขาและของลูกหลานของเขาเขาจะต้องเป็นผู้กำหนดชะตาของอนาคตของตัวเองและลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นวันที่7สิงหาคมเป็นวันกำหนดชะตาชีวิตของคนไทยต่อไปอีกเป็นเวลายาวนานอาจจะ50ปี60ปีว่าเราจะตกเป็นทาสไพร่หรือเราจะขึ้นมาเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในอาเซียนเหมือนอย่างที่เคยเป็นสมัยที่ใช้รัฐธรรมนูญปี40สมัยนายกทักษิณชินวัตรหรือว่าอาจจะเจริญก้าวหน้าไปกว่านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับจุดแตกหักคือการที่เราจะต้องออกไปโหวตโนไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับโจรนี้แล้วส่วนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องเกิดครับมันไม่มีทางเลี่ยงอื่นแต่เราจะต้องทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยในยุคของเราไม่ใช่ไปปล่อยให้เป็นเรื่องของลูกหลานจะต้องรับกรรมไปอีก30 40ปี50ปีอย่างที่พม่าเคยเจอเราไม่อยากเห็นเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ใช้เวลานี้พูดเพื่อรบกวนพี่น้องประชาชนไว้เพียงเท่านี้อาจจะพูดเร็วไปหน่อยแล้วก็พูดรุนแรงนิดนึงแต่ผมยืนยันนะครับว่าเราสู้ครับแม้ว่าผมจะอยู่ต่างประเทศเราก็จะแสดงเจตนารมณ์ให้ชาวต่างชาติเขารู้ว่าคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนั้นก็ไม่ได้ยอมรับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับคสช.หรือเป็นรัฐธรรมนูญโจรแต่อย่างใดทั้งสิ้นกับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ